พระตำหนักม่อนจ๊อกป๊อกตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมีตำหนักม่อนจ๊อกป๊อกตำหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมีตั้งอยู่บนดอยสุเทพเป็นพระตำหนักไม้สักโปร่งขนาดใหญ่ในขณะที่พระองค์ทรงริเริ่มสนับสนุนการปลูกกุหลาบทั่วนครเชียงใหม่และหัวเมืองใกล้เคียงภายหลังทรงพบกุหลาบขนาดใหญ่1,000ซึ่งมีสีชมพูระเรื่อส่งกลิ่นหอมตลอดเวลาทำให้ทรงหวนระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสวามีที่เสด็จสวรรคตไปแล้วจึงพระราชทานนามกุหลาบสีชมพูกลิ่นหอมพันนี้ถวายแด่พระราชสวามีว่าจุฬาลงกรณ์ทรงเพาะพันธุ์ปลูกกุหลาบจุฬาลงกรณ์ในแปลงเพาะพันธุ์บนพระตำหนักม่อนจ๊อกป๊อกบนดอยสุเทพซึ่งมีอากาศเย็นทั้งปีอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ออกประทับรับรองพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ด้วยภายหลังเจ้าดารารัศมีพระราชชายาได้ถวายที่ดินและพระตำหนักให้แก่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร